สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวศรีสุวรรณเปิดเกมต้อนรับทิศสมปองสู่สมุทรแห่งโลกียะบ่มเพาะกิเลสตัณหาศรีสุวรรณจันยาโพสต์ต้อนรับอดีตพศหรือพระสงฆ์สู่สมุทรแห่งโลกียะบวชมาหลายปีคงไม่ทำให้กิเลสน้อยลงหากแต่กลายเป็นบ่มเพาะกิเลสตัณหางานนี้คนเม้นรัวๆสงสัยแสงหมดต้องหาแสงสละผ้าเหลืองไปอีกหนึ่งคนสำหรับพระมหาสมปองตาลปุตโลพระนักเทศชื่อดังแห่งวัดสร้อยทองที่ลาสิกขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเปลี่ยนชื่อเป็นนายสมปองนครไทยสงฆ์หลังจากนี้จะหันไปทำธุรกิจแบรนด์แม่ปองล่าสุดวันที่29ธันวาคม2564นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยผู้ซึ่งมักจะออกมาโพสต์ถึงอดีตพระมหาสมปองและพระมหาไพวันอยู่เนืองๆก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่ายินดีต้อนรับพ.ศ.มรมหาสมุทรแห่งโลกียะบวชมาหลายปีคงไม่ทำให้กิเลสน้อยลงแต่หากบ่มเพาะให้กิเลสตัณหาเพิ่มมากขึ้นในธุรกิจตนขณะที่ความคิดเห็นอื่นๆต่างระบุว่าให้นายศรีสุวรรณนั้นไปตามติดเรื่องอื่นๆบ้างหรือว่าแสงจะหมดพอดีเลยต้องรีบเติมแสงและอยากรู้ว่าคนที่สึกนั้นทำผิดรัฐธรรมนูญข้อไหนทำไมต้องมาโพสต์แซะโพสต์พาดพิงตลอดเวลาแบบนี้แล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างกดคอมเมนต์เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนพูดคุยกับพวกเราได้นะคะสำหรับคราวนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กระปุกอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ